ก็สร้างเซสชันรอไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้มาที่วิวที่เขียนว่าเซสชันหนึ่งเจอไหมฮะแต่มันคลิกแต่มันคลิกเสร็จคุณก็จะเห็นเนี่ยสิ่งเนี้ยซูมนี่คือเซสชันของเรานะมีใครเป็นหนาๆแบบนี้ไหมถ้าเป็นหนาๆแบบนี้แปลว่าตอนนี้มันโชว์เป็นทินไลน์แล้วไอ้ทิกไลน์แล้วก็คลิกสลับไปสลับมานะข้างบนปรับดีเทลเป็นไฟล์ปรับสเกลเป็นเซกชันนี้เป็น1:25อ่ะควิสจะซ่อนเลเวลกับซ่อนเส้นกริดซ่อนไงกดแล้วก็ลบทิ้งเลยได้ไหมไม่ได้กดแล้วลบทิ้งเกิดอะไรขึ้นหายไปเลยอ่ะซ่อนนะต้องทำไงคลิกแล้วก็กดดีๆกด High in View อ่ะกด High in View ก็เลือกเป็น Element ก็บอกว่าวิวเนี้ยไม่โชว์กด High in View แล้วก็ Element ตัวกรอบของ section box ตัวนี้ก็สามารถคุณก็สามารถ hide in view ได้นะก็คลิกแล้วก็เลือก hide in view แล้วก็ element ก็จะเหลือแค่นี้แล้วถ้าจะเรียกมันคืนก็แค่กดไปที่เนี่ยเครื่องหมายรูปหลอดไฟ review hidden element พอกดไปปุ๊บมันก็จะไอตัวอันที่ซ่อนไว้ก็จะกลายเป็นสีแดงเราก็เลือกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็อันไฮนะแต่เราอยากจะให้มันเหลืออยู่แค่นี้โอเคไหมครับโอไหมได้เป็นหน้าจอแบบนี้หรือยังได้ไหมครับได้นะครับโอเคไปที่แท็บstructure แท็บ structureอ่ะเดี๋ยวมาไล่กันทีละสเต็ปอันดับแรกเรื่องการกำหนด covering การกำหนด covering อยู่ในเราวันนี้เราจะยุ่งแค่ส่วนของเมนูนี้นะครับส่วนของเมนูนี้นะโดยเฉพาะเป็นเน้นเรื่องของการใส่รีบาร์ของคานก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีครั้งหนึ่งจะเป็นเรื่องของกำแพงแล้วก็พื้นนะเราต้องกำหนด cover คำสั่งกำหนด cover คือตัวนี้ cover edit rebar cover เจอไหมฮะลองคลิกดูคลิกไปที่ rebar cover พอคลิกเสร็จ option จะแบ่งเป็น2อันคือแบ่งเป็น pick element กับเป็น pick face หมายความว่าไงหมายความว่าตัว levit เนี่ยสามารถให้คุณกำหนด cover ว่า element หนึ่งมี cover เท่ากันทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าเลือกว่า element อย่างเช่นเป็นคานหนึ่งตัวคานหนึ่งตัวมี6ด้านใช่ป่ะให้6ด้านเนี่ยมี cover ไม่เท่ากันก็ทำได้เคยใช้ไหมครับแบบคานเดียวกันแล้วมี cover ซ้ายขวาไม่เท่ากันเคยทำไหมด้านหนึ่งแตะดินด้านหนึ่งไม่แตะดินก็เป็นไปได้อยู่ก็ทำจริงก็คงโดนคนงานด่าเล็กน้อยใช่ไหมครับก็แต่มันก็ทำได้นะตั๊กเจอร์ใหญ่ๆก็คุ้มที่จะทำแต่ถ้าคานตัวน้อยๆตัว2ตัวเนี่ยก็ไม่คุ้มอ่ะผมคลิกนะคลิกไปที่ pick element นะฮะแล้วเราก็มาคลิกที่ตัวคานโอเคไหมครับทันไหม cover คลิกที่คลิก element จากนั้นก็คลิกมาที่ตัว section card เรามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าในขณะที่ตัว cover setting ตัวนี้มันก็จะ active ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยถ้าคุณยังไม่คลิกไอ้ cover setting เนี่ยมันจะไม่ active คลิกนะจึ๊บแล้วก็คลิกมาที่ตัวนี้เขียนไหมครับสังเกตนะมีเส้นปาดเขียวๆอยู่เห็นไหมครับเส้นปาดเขียวๆคือเส้นล่างตัว cover นะcover setting คลิกดรอปดาวน์ดูมีอะไรบ้างอ่ะCast Agent Earth
75 มิลถูกไหม5 เซน15 เซนอันนี้คือที่มันมีให้ที่มีให้โอเคไหมรูปแบบบ้านบ้านเราเลยคืออะไรอ่ะอินทีเรีย40อ่ะดูเยอะจังของบ้านเราเท่าไหร่นะ3 2.5 2.5 เซนคืออะไรครับ covering 2เซนครึ่ง3เซนอ่ะของเราไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะก็กดไปที่จุดๆๆกดไปที่จุดๆๆกดไปที่จุดๆๆแล้วกด addแล้วก็ตั้งชื่อแบบที่ผมชอบใช้ก็คือ my over going my going แล้วก็ตั้งขนาดเป็นเท่าไหร่นะ25 มิลเหรอแสดงว่าตอนเลือก structure template ไม่ได้เลือกเป็นเมตริกไม่เป็นไรเดี๋ยวนิ้วก็ใส่เป็นนิ้วนึงไปก่อนใส่เป็นหนึ่งนิ้วกดแล้วก็กดโอเคแล้วลองเล่นดูลองคลิกนะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูโดยกดเป็น my cover แล้วดูเส้นเขียวๆเป็นยังไงเปลี่ยนเป็น cast agent earth แล้วดูซิเส้นเขียวๆเป็นยังไงเห็นไหมฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมเห็นอยู่เนาะได้อยู่นะใส่เหล็กปลอกจะเริ่มต้นจากการใส่เหล็กปลอกก่อนนะครับคลิกไปที่คำสั่งตอนนี้เรามี cover แล้วนะคลิกไปที่คำสั่ง rebar ตัวนี้คลิกจึ๊บrebar shape definition include hook and will ignore end treatment อะไรคือ end treatmentThis option can be changed under enforcement setting and should be set before adding. ไม่เป็นไรกดโอเคเลยกดโอเคด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายก่อนตรง property property เนี่ยจะมีไซส์ของตัวรีบาร์ตัวนี้ขึ้นไหมครับมีใครไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นไปกดจุดๆๆตรงนี้นะมันก็จะขึ้นไซส์ของรีบาร์มี6มิลไหมมีป่ะกด edit ก็ได้อ่ะกด edit ตอนนี้เคยทำยังหน้าจอนี้ยังอ่ะสมมุติผมจะใส่6มิลจะใส่เหล็ก6มิลนะเราก็กดมาที่ type แล้วก็กดที่ duplicate อ่ะแล้วก็ใส่เป็น6มิลชื่อเป็น6มิล6มิลคือ RB6 ใช่ป่ะก็เวลาเขียนเราเขียนอะไร RB6 อันนี้ชื่อนี้จะถูกใช้ในการแท็กด้วยตั้งเขียนให้ตรง RB6 แค่นี้ใช่ไหมครับหรือ RB วรรค6ป่ะหรือ RB6 ติดกันอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ใช่ป่ะวรรคก็ได้วรรคก็ได้กดนี้โอเคปึ๊บก็มาไล่ทีละอันนะ deform เป็น plane ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา bar limiter 6มิลเหล็ก6มิลเหล็ก6มิลเบนไดมิเตอร์เท่าไหร่นะ6มิลที่เบนไดมิเตอร์เท่าไหร่ฮะ5เท่าก็เท่าไหร่รัศมีจำได้ไหมอ่ะพูดง่ายๆคือจะรอบรูปดัดอ่ะอ๋อ2เท่าไดมิเตอร์นอนเท่าไหร่ครับมันมีเบนอันนี้ไม่ได้บอกนะนี่เป็นฮุกเดี๋ยวนะก็ดูออโต้แต่พูดง่ายๆคือไอ้พวกนี้มันมีโค้ดกำกับว่าไม่ให้คุณหักมันเยอะเกินไม่งั้นเดี๋ยวเหล็กมันจะเสียเนาะ
เพราะฉะนั้นการใส่ตรงนี้เป็นภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องใส่ก่อนนะผมในเมื่อเรามั่วเราก็อย่าไปมั่วมันเลยเราใช้สแตนดาร์ดของมันนะผมเลือกเป็นเหล็กตัวเล็กสุดเท่าที่คุณมีแต่จงรู้ไว้ว่าเราสามารถที่จะอีดิทมันได้แล้วค่าพวกนี้จะเป็นต้องใส่มันถึงจะได้ฮุกสแตนดาร์ดฮุกที่ตรงตามมาตรฐานนะครับผมเลือกเป็น10มิลนะของผมนะ10 M นะฮะแล้วก็มาเลือกเชฟนะลองเชือกเลือกเชฟเป็น00แล้วเมาส์มาวางดูที่เป็นไงยังไม่ต้องคลิกนะวางเป็นไงครับมันก็จะมีเส้นแปลกๆขึ้นมาใช่ป่ะเป็นเส้นตรงๆใช่ป่ะมาดู placement placement นี่มาดู placement orientation placement orientation เห็นไหมครับตอนนี้เป็น parallel to work plane work plane เราก็คือระนาบที่เราตัดตอนนี้คือ section ขนานกับระนาบตัดเราเลยเห็นเป็นแบบเนี้ยโอเคไหมครับลองเลือกเป็น placement เป็น perpendicular to cover เป็นไงตอนนี้มันกลายเป็นจุดๆกลายเป็นจุดๆเห็นไหมครับเพราะตอนนี้มัน perpendicular กับแนว cover อ่ะเราเป็นเหล็กปลอกเหล็กปลอกก็ต้องเลือกเชฟให้เป็นเหล็กปลอกก่อนมีเชฟเพียบเลยเชฟพวกนี้วาดเองได้นะเดี๋ยวให้วาดเองด้วยนะอันไหนเหล็กปลอกอะฮะดูหน้าตาดินี่ปลอกเสาป่ะอันไหนเบอร์ไหนมาสกอหาดูอันไหนเหล็กปลอกไหน51ของคุณเป็นเมตริกใช่ป่ะของคุณเป็นอิมพีเรียลป่ะรูปไหนแถวอ่ะอย่างนี้ป่ะนี่ปอกไหมไม่มีมีป่ะของกายมีแต่ผมไม่มีเอ้าเหรอถ้าเกิดจะโหลดก็สามารถที่จะไป insert แล้วก็โหลด family จากนั้นก็มาเลือกใน matrix นะอยู่ใน structural rebar shape มันก็จะมี shape ให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเอาสักตัวหนึ่งที่ดูใกล้เคียงกับชีวิตเราใครเป็นสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมของผมมีไอ้แบบนี้ก็เลือกแบบนี้แล้วก็ไปวางหรือเลือกนี่ก่อน placement ต้องเป็น parallel ดูหางมันยาวใช่ใช่เหรอดูแล้วมั้ยแบบนี้ดีกว่าโอเคมั้ยครับวางได้มั้ยต้องอันนี้ต้องเป็น placement เนี่ยเป็น parallel to work plane นะแล้วก็เอามาวางอะไรนะครับเอาเมาส์มาวางใช่ป่ะแล้วมาดูตำแหน่งหางตัดมันนิดนึงมันจะมีเนี่ยมันจะมีหางตัดอ่ะส่วนใหญ่ไอตัวขดเราก็จะขดไปข้างบนใช่ป่ะอันนี้ก็โหลดเชฟนี่โหลดไงไปที่โหลดเชฟแล้วก็ไอเชฟเนี่ยเหรอใช่ไปที่insert แล้วก็โหลด family จากนั้นเข้าไปที่ structure rebar shape แล้วก็เนี่ยโหลดไปให้หมดเลยส่งได้ในไลน์
มีเชฟสักเชฟหนึ่งไหมครับที่เอาเชฟแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแล้วก็จิ้มจึ๊กไปนะจิ้มจึ๊กไปก็จะได้เชฟแบบนี้ขึ้นมาโอเคไหมทีนี้ลองใหม่ลองมาปรับ cover ดิไปที่ tab structure แล้วก็เลือก cover แล้วลองเปลี่ยน cover เปลี่ยน cover เป็น case agent earth เห็นป่ะว่าพอเปลี่ยน cover ปุ๊บเป็นไงมันขยับให้เราครับไม่ทันอ๋อ
เปลี่ยนเป็นมีเดียมหนาเว้ยมีเดียมมีเดียมอะไรเดี๋ยวพูดดิหิวน่ากินข้าวเลยเนี่ยมีเดียมอะไรอย่าพึ่ง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 ตรงทานนี้เสร็จทานนี้เสร็จเดี๋ยวครับสั่งพิซซ่าค่ะตอนนี้ได้เหล็กปลอกแล้วเหล็กปลอกแล้วนะใส่เหล็กเพิ่มใส่เหล็กอะไรเหล็กยาว placement เปลี่ยนเป็นมันมี2อันนะ placement ตัวนี้กับ placement ตัวนี้เลือกให้ถูกอันนี้คือการ placement เหล็กอันนี้คือ placement ตำแหน่งเราเลือกเป็น placement เหล็กเป็น perpendicular to cover แล้วก็ shape เป็น shape 00 bar size เป็นเท่าไหร่ดี16แล้วกันนะแล้วก็เอาเมาส์มาวางตอนนี้พอคุณใส่เหล็กอ่ะพอใส่เหล็กทันป่ะทันป่ะผมโทษทีตรงนี้ทันไหมตรงนี้หน้าจอนี้นะเริ่มพร้อมกันนะกดไปที่รีบาร์กดไปที่รีบาร์แล้วก็เลือก placement plane เป็น perpendicular to cover เพราะว่าตอนนี้จะวางเหล็กยาวแล้วนะ perpendicular to cover รีบาร์ shape เป็น00รีบาร์ size เลือกเป็น16ก็คือประมาณครึ่งนิ้วอ่ะพูดง่ายๆนะจะใช้เป็นเหล็กบนพอเลือกครบ2อย่างแล้วเอาเมาส์ขึ้นมาวางคุณจะเห็นว่ามันมีกลมๆของตัวเหล็กขึ้นมาขึ้นไหมครับข้างบนเราจะใช้ตัวเล็กข้างล่างจะใช้ตัวใหญ่แค่นี้นะคุณก็เลือกไปทีนี้ข้อสังเกตคือพอเราตัวเหล็กเนี่ยไปยันกับไอตัวแนวอะไรนะแนวขอบมันจะไม่หลุดไปข้างใช่ป่ะเพราะมันรู้ว่าเหล็กตัวนี้มันต้องอยู่ในเหล็กปลอกจิ้มแปดจิ้มจึ๊บจิ้มตรงไหนก็ได้จิ้มข้างบนของข้างบนนะข้างบนทีนี้พอจิ้มไปทีเดียวเนี่ยมันขึ้นมาอันเดียวทีนี้ผมให้คลิกไปที่ modify แล้วกลับมาจิ้มอีกครั้งหนึ่งกลับมาจิ้มอีกครั้งนะทีนี้มาสังเกต layout ตรงนี้เจอไหมครับนะกรอบแบบนี้เจอไหมต้องเลือกไอ้ตัวต้องจิ้มไปก่อนกดไปที่ modify ปุ๊บแล้วตัวนี้มันจะขึ้นมา rebar set ขึ้นไหมมีใครหาไม่เจอที่เหลือ
มันบอกว่ามันบอกว่าไอ้สิ่งที่เราจะวาดตอนนี้มันวาดมีเลเยอร์อยู่แค่อะไรนะแค่อันเดียวเมื่อผมบอกว่าอยากจะให้มันเป็นซิงเกิลอ่ะถ้าเป็นฟิกซ์นัมเบอร์อ่ะชิปละมันไปอยู่ด้านข้างยอมให้สลับไม่ยอมอ่ะแต่เราต้องทำแต่ละเอาใหม่ลบมันทิ้งก่อนนะลบเฉพาะไอ้ตัวฟิกซ์นัมเบอร์ลบเฉพาะไอ้ตัวเหล็กที่จิ้มไปตามยาวก่อนจะจิ้มต้องทำแต่ก่อนจะจิ้มกดรีบาร์เลือกในตัวนี้นะแล้วก็ตรงออปชันรีบาร์เซตผมบอกว่าจะเลือกตัวนี้เป็นฟิกซ์นัมเบอร์แล้วก็ทำเป็น2อันฟิกซ์นัมเบอร์แล้วก็กลับมาเป็น3สองอันแล้วลองเอาเมาส์ไปวางเห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะขึ้นมา2อันถ้าอยากเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าตอนที่เรามีเพิ่มตรงนี้ด้วยตรงรีบาร์เซตให้เพิ่มเป็นเลเยอร์เป็นฟิกนัมเบอร์โอเคไหมครับแล้วก็จำนวนเนี่ยให้เป็น2แล้วก็เอามาวางจึ๊บฟิกนัมเบอร์มันอยู่ตรงไหนฮะนี่ไงนะก็ข้างบนจบแล้วเจอปะเป็น2อันแล้วก็จิ้มไปข้างบนแล้วทีนี้ทำแบบเดิมแล้วเปลี่ยนจำนวนก็เปลี่ยนตัวเลขเดี๋ยวจะให้อ่านข้างล่างเป็นเท่าไหร่ดิ29อ่ะแล้วก็ใส่3อันฟิกนัมเบอร์เปลี่ยนเป็น3มันเป็นเหล็กใหญ่เปลี่ยนฟิกนัมเบอร์หน้าจอนี่ผมไปทำอะไรกับมันไม่ได้จริงมันไม่ยอมขยายหมดก็fix number แล้ว quantity ก็แล้วแต่ตามใจชอบ3 4 5 6 7 8 9 10ใส่ไปเลยแต่ปกติมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมมัน3ก็4เนาะเบอร์เป็นใหญ่ๆอ่ะพูดง่ายๆอันนี้ให้มันดูโอป่ะใส่ได้ละก็โออยู่เนาะพี่ยังดูด้วยเหรอพี่ยังเนี่ยตัวดีเลยค่ะทำรูปติดนะคะดูละครด้วยอะไรเดี๋ยวถ้าทำเครื่องกรองน้ำไปไหนไม่ได้ดูเลยไม่ดูเป็นเชื่อมากเลยเมื่อกี้ไม่ได้ดูเป็นตอนสุดท้ายล่าสุดเลยตามจากโอทีไปก็ดูแค่ตอนสุดตอนนี้หน้าตัดเราดูเหมือนกับที่ใช้แล้วเนาะกลับมาที่เลเวล2นะเหล็กของเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่เนี่ยถ้ามองเห็นเนี่ยเห็นป่ะนี่คือเหล็กที่เราใส่ถ้าเกิดว่ามองเป็น wireframe ก็จะเห็นเหล็กเห็นป่ะนะมันเหล็กปลอกเราอยู่แค่ระนาบตัวนี้มีอยู่ชิ้นเดียวทำภาพตัดปกติทำดีเทลคาร์มันต้องมี2ด้านใช่ป่ะทำเซกชันตัดไปที่วิวแล้วก็เซกชันแล้วก็ทำตัดแนวเนี้ยตัดแนวขวามันแล้วก็ปรับสโคปบล็อกนะให้เห็นคาร์ของเราแค่ตัวเดียวนะอย่าให้ทะลุไปที่คานตัวอื่นเราจะดูงงมากเลยปรับเนี่ยให้เห็นแค่คานเราตัวเดียวแล้วก็พอเรียบร้อยปุ๊บก็มากดที่เซสชั่น2เห็นป่ะตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้น
รับดีเทลเป็นมีเดียมเป็นมีเดียมปรับดีเทลเป็นมีเดียมสเกลเป็น1ต่อ25ใช่ป่ะเซคชั่นแล้วก็ปรับสโคปให้มันเหลือแค่นี้ให้มันเหลือแค่นี้แล้วก็ซ่อนเนี่ยติดไม่ต้องซ่อนดิติดไม่ต้องซ่อนซ่อนสโคปบล็อกแล้วก็ซ่อนเลเวลแค่นี้ตัวเซคชั่นต้องโชว์เนาะเวลาเราเขียนดีเทลเหล็กเราไม่ใส่กันใช่ไหมก็คลิกไปที่ตัวคานเนาะคลิกขวาแล้วก็เลือก Override Graphic in View by Element แล้วก็Cut Pattern Cut Pattern เอาคำว่า Visible ออก Cut Pattern เนี่ยเอาเช็คที่คำว่า Visible เนี่ยออกแล้วกด OKลายคอนกรีตก็หายไปของคุณมีลายคอนกรีตไหมเอาเมาส์ไปคลิกที่เหล็กกรอบ
เอาเมาส์ไปคลิกที่เหล็กปลอกไหมคลิกได้ไหมครับซูมดูนิดนึงแล้วก็ดูว่ามันคลิกที่เหล็กปลอกไม่ใช่เซคชั่นนะพอคลิกที่เหล็กแล้ว cover มันจะขึ้นมาตอนนี้มัน layout เป็น single เปลี่ยน layout ให้เป็น maximum spacing แล้วก็เปลี่ยน spacing ของเราตอนนี้เป็น100มิล100มิลเปลี่ยนเป็น spacing เป็นเท่าไหร่สมมุติแล้วกันตอนนี้มันเท่าไหร่นะ40เป็น200นะปรับ spacing เป็น200พอปรับ200ปุ๊บเป็นไงก็ออกมาเป็นแบบนี้ออกก็คือจะเอาแค่ระนาบเส้นขานใช่ไหมครับอะไรนะครับคือมันจะนับลายที่เส้นขานใช่ไหมนับลายเดี๋ยวเราจะเลื่อนได้เลื่อนได้คำสั่งนี้คุณครูอะไรอะไรคล้ายๆทีนี้พอปรับทีนี้นะครับทีนี้ผมทีนี้5รอบแล้วคุณคลิกไปที่ได้แบบนี้แล้วยังได้แบบนี้ยังได้แล้วนะเอาเมาส์ลองเอาเมาส์ไปคลิกที่เซตมันจะมีคลิปหัวท้ายแล้วก็เช็คบ็อกซ์2ข้างเห็นไหมของเครื่องตัวเองเห็นป่ะลองที่เช็คบ็อกก่อนว่ามีผลอะไรคลิกที่เช็คบ็อกทำให้รีบาร์สุดท้ายหายทำให้ตัวปลอกมันสุดท้ายอันที่อยู่ด้านนั้นน่ะหายแล้วก็ไอตัวคลิปขยับได้ไหมขยับแล้วเป็นไงติดรถทีนี้นะให้ขยับคลิปไปไว้ที่ด้านขวาข้างนึงแล้วก็ให้มันไปสแนปกับกริดนะสแนปกับกริดสแนปไหมสแนปนะแล้วก็คลิปตัวนึงให้มันอยู่ประมาณสักด้านเนี้ยให้มันอยู่ประมาณสัก1/4ของความยาวประมาณนี้ใช้กะก่อนนะตัวนี้ทำได้ไหมทำได้ไหมลูกได้นะคลิกแล้วก็ลากไปเนี่ยจับตัวคลิปเนี่ยแล้วก็ลากไปเลยแล้วก็เหล็กหลอมเหล็กโขลกได้ไหมได้นะทีนี้ตรงนี้สำคัญปกติเนี่ยเราจะสมมุติว่าเหล็กปลอกเราจะแบ่งเป็นช่วง L ส่วน4ซ้ายขวาใช่ไหมครับ L ส่วน4ซ้ายขวาใช่ไม่ใช่นะตอนนี้เรากะเอาเราจะเอาเป๊ะๆสิ่งที่คุณจะใช้เนี่ยเราจะต้องใช้ตัว dimension มาช่วยจะใช้ dimension มาช่วยนะคลิกไปที่แท็บ annotate แล้วก็คลิกไปที่ align dimension annotate นะแล้วก็ align เจอไหมอ่ะแล้วทีนี้พอคลิกไปที่ align ปุ๊บครั้งแรกอันแรกให้จิ้มไปที่ตัวกริดเส้นกริดและอันที่2ให้จิ้มไปที่ตัว center นะฮะซูมดูดีเห็นปะมันมีเซนเตอร์ก็ได้ขอบก็ได้เห็นป่ะเอาเซนเตอร์ของเหล็กปลอกตัวสุดท้ายแล้วก็ลากลงมาข้างล่างปึ๊บแบบนี้อีกครั้งนะไปที่ Annotate แล้วก็เลือก Align Dimension อันแรกคลิกที่กริดอันที่สองคลิกไปที่เซนเตอร์ของเหล็กปลอกตัวสุดท้ายแล้วก็ลากลงมาแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมจานเราไม่เห็นเซนเตอร์ของเหล็กปลอกซูม
ีนี้ทริกสำคัญเลยเวลาสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้คือเป็นการผูกดิเมนชันเข้ากับตัวโมเดลเป็นการผูกดิเมนชันเข้ากับโมเดลนะถ้าสมมุติว่าผมจะแก้ระยะต่างๆของตัวโมเดลเนี่ยผมสามารถแก้ได้ที่ตัวดิเมนชันไลน์เลยการแก้ทำนี้ฮะคลิกไปที่ตัวโมเดลคุณกดไปที่ modify ก่อนนะแล้วก็คลิกไปที่ในที่นี้โมเดลของเราก็คือชุดของเหล็กปลอกคลิกไปนะพอคลิกปุ๊บสิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นคือ dimension ตัวอักษร dimension เนี่ยมันเปลี่ยนเป็น temporary ละมันจะเป็น text ที่ตัวเล็กลงนะนี่คือ temporary dimension คลิกแก้ได้ใส่ 1,000 แล้วก็ enter ปะตัวได้ป่ะอีกครั้งหนึ่งคลิกไปที่ตัวชุดเหล็กปลอกนะคลิกไปที่ชุดเหล็กปลอกนะแล้วดิเมนชันที่เราเพิ่งแถมไปเมื่อกี้เนี้ยมันจะสามารถให้แก้ได้สมมติจะแก้1250ก็แก้1250เห็นป่ะจากวิวนี้ลองใส่เหล็กปลอกจากวิวนี้สิใส่เหล็กปลอกอีกฟากนึงในฟากนึงอีกฟากนึงเนี่ยมันยังไม่มีเหล็กปลอกใช่ป่ะยังไม่มีเหล็กปลอกใช่ไหมอีกฟากนึงอ่ะลองใส่เหล็กปลอกก็ไปที่ structure rebar แล้วก็เลือก shape เหล็กปลอกเหล็กปลอกเราเชฟไหนลืมไปแล้วใช่ไหมทีนี้ placement เลือกเป็น perpendicular ได้ไหมลองดูยอมไหมเนPlacement perpendicular ยอมไหมไม่ได้เลยได้ไหมได้หรอผมมันไม่ได้ลูกศรทำไมลูกศรมีบาร์ Placement perpendicularเชฟนี่ไม่ยอมวางไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรของผมไม่ได้ปรับเลื่อนเซกชันตัวนี้เอามาใช้รีไซเคิลเซกชันที่เราเคยใช้อยู่เอามารีไซเคิลได้ก็ขยับไปแล้วก็กลับมาที่เซกชัน1แล้วผมก็อะไรนะใส่เข้าไปใหม่โอ้ใหญ่โทษทีอันเก่าเลือกเป็นหนึ่งไซส์ก็เลือกแปะตัวแปะได้ละเฮ้ยสงสัยเมื่อกี้ผมเลือกมันเป็นอันใหญ่เดี๋ยวต้องกลับมาใส่ที่เซกชั่น2สิยอมรีบาร์แล้วก็ placement perpendicular โอเคได้ละเมื่อกี้ผมลืมดูว่ารีบาร์ผมมันใหญ่แล้วไปใส่ตรงนี้มันใส่ไม่พอก็ปรับรีบาร์ให้เป็นตัวเล็กแล้วก็มาเลือกตัวเชฟของสเตอร์ลับจากนั้น placement plane เนี่ยเลือกเป็น perpendicular เหมือนเดิมแล้วก็เอามาจิ้มเนี่ยอย่างเงี้ย
ิ้มจึ๊บขึ้นมาพอเดาออกมั้ยจิ้มเข้าไปพอจิ้มเสร็จก็มาปรับตัวเซตของมันให้เหมือนเดิมนะก็คือเป็น maximum spacing ใช่ป่ะเมื่อกี้เราใช้เท่าไหร่นะ200ใช่ป่ะ200มิลนะผมมาปรับ200มิล200มิลปึ๊บแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือทำไงยืดถดใช่ป่ะปึ๊บหดเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ข้างจึ๊บมา snap กับตัวกริดจากนั้นก็แท็ก dimension align dimensionแล้วก็ modify เมื่อกี้ค่านี้ใช้1250ค่านี้ก็เอา1250ด้วยปึ๊บครับทำได้เปล่าตรงกลางมาดูนะมีดีเทลเป็นสตรัคเจอร์รีบาร์ตัวเก่าเราว่าจึ๊บตัวนี้สเปซซิ่งของเราคือผมแกล้งลืมไปนะว่าเป็น maximum spacing ใส่เป็น400มันเป็นอะไรสี่มิลสี่ร้อยสี่อะไรสี่ศูนย์ศูนย์เท่าทีนี้พอใส่400เราต้องทำไงนะเอานี่มาขยับใช่ป่ะแล้วก็ตัวนี้ขยับอย่างนี้ใช่ป่ะเราจะไปสแนปตรงไหน
ตอนนี้เราจะเอาไอ้ตัวอันแรกสุดเนี่ยไปแปะตรงไหนฮะเออใช่เก่งมากเยี่ยมก็คือเอาอันแรกเนี่ยไปแปะทับกับอันแรกของอีกอันนึงแล้วก็เอาเช็คบล็อกออกเพื่อไม่ให้เหล็กมันซ้ำกันไม่งั้นในตำแหน่งตัวเนี้ยมันจะกลายว่ามีเหล็กอยู่2ห่วงใช่ป่ะซ้ำกันข้างขวาก็เหมือนกันก็ลูดไปทับกับอันแรกแล้วก็เอาเช็คบล็อกออกโอเคมั้ยเข้าใจแล้วครับอันนี้คือประโยชน์ของการใช้เช็คบล็อกเพื่อไม่ให้เหล็กมันทับกันไม่งั้นเดี๋ยวลูกสองมันไม่ขึ้นฮะต้องคลิกต้องเลือกก่อนต้องเลือกที่เหล็กไม่ใช่ติ๊กถูกคือต้องเลือกที่เหล็กก่อนเนี่ยเลือกแล้วตอนนี้มันเกิดเลือกติ๊กเลยจะชุดไม่ดีนะดีไหมอ่ะทีนี้ตามมาตรฐานต้องทำอะไรบ้างนะพอแท็กตัวนี้แล้วก็ไปที่ annotate เนาะแล้วก็ทำ dimension ครอมใช่ไหม dimension ครอมอย่างนี้ใช่ไหมช่วงกลางต้องใส่ไหมเนี่ยใส่ไปก็ลบเนาะเออมาแท็กตัวนี้โอไหมครับประมาณนี้ก่อนผมช่วยเขียนแบบได้ไหมได้นะไปไหนกันเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับหรือว่างั้นเดี๋ยวระหว่างเพื่อนแวะไปเรามาทำตัวนี้มาคลิกไปที่ 3D คลิกไปที่ 3D เราก็จะเห็นเหล็กออกมาเป็น 3D นี้ด้วยได้ไหมครับได้ป่ะทีนี้ตอนนี้นะให้เลือกทั้งหมดอย่างนี้แล้วก็ฟิลเตอร์ให้เหลือเฉพาะตัวรีบาร์แล้วกดโอเคเลือกจึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ฟิลเตอร์ให้เหลือแต่รีบาร์แล้วกดโอเคจากนั้นในที่กรอบ property group graphic ตรง view visibility กด edit เยอะเนาะทำไหมที่ตัว property นะครับ view visibility กด edit นะแล้วมีคอลัมน์ที่เขียนว่า view as solid ติ๊กถูกไปเลยแล้วกดโอเคแล้วดูที่เกิดอะไรขึ้นนี่ครับกดฟิลเตอร์นี่ก่อนนะให้เหลือเฉพาะรีบาร์นะแล้วที่ property ในกรุ๊ปที่เขียนว่ากราฟิกแล้วก็ตรง view visibility กด edit แล้วติ๊กถูกตรงคอลัมน์ที่เขียนว่า view as solid เจอไหมครับ
ิ่งที่เราทำคืออะไรคือให้มันโชว์เชฟจริงเลยตอนนี้มันโชว์เชฟจริงของตัวเหล็กเลยเพื่อความงามนะครับเลือกลองเลือกเป็นเลือกเป็นเฉดเลือกนี่นะเลือก display option นะเป็นเฉดนะแล้วลองคลิกขวาที่คานตอนที่ผมเลือกใหม่นะผมเลือกเป็นเฉดนะเนี่ย graphic option เนี่ยเลือกเป็นเฉดแล้วก็คลิกขวาที่คาน override graphic in view by element นะแล้วเลือก surface transparency set เป็นสัก60แล้วกด apply ก็อันนี้ก็จะเห็นเหล็กไส้ในเราเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ดีเทลลวดผูกเหล็กใส่ต่อใส่ดีเทลลวดผูกไว้กันไม่ต้องอ่ะเนาะฮะไม่มีแต่มีวิธีที่ง่ายกว่าวิธีที่ง่ายกว่าคือใช้ extensionแต่ไม่รู้ว่าคุณมีผมเอาไปให้ยังวะยังไม่ได้ให้มีแถบ extension ไหมมีป่ะแล้วใน extension มี reinforcement ไหมมีใช่ไหมครับถ้ามี reinforcement นี่ก็ชีวิตง่ายละอีกนิดนึงนะไหวนะโอเคครับชื่นชมไปก่อนทีนี้ไปที่เลเวล2ไปที่เลเวล2ตัดวิวตัดวิวตัดวิวนะที่รักไปเลเวล2ตัดวิวเซกชันตัดตามแนวตัวยาวคานตัวยาวของคุณอายใช่ไหมก็ต้องไปตัดวิวด้านที่มันไม่มีเหล็กเดี๋ยวจะลองวาดเหล็กแบบเหล็กคอมาวาดเองตัดของผมจะไปตัดที่ลาย2นะยังไม่มีเหล็กเสริมก็ตัดชึบแล้วเราก็ดรอปตัวสโคปมาให้มันพอดีกับสิ่งที่จะวาดจะเป็นเซกชั่น3ตัวนี้ปรับชึบปรับสเกลเป็น1ต่อ25เนาะแล้วก็เอาตัวที่มันลกๆออกตอนนี้เป็นอย่างนี้มันโชว์อีกข้างด้วยถ้าสมมุติว่าตอนนี้ผมตัวที่เป็นพระเอกเราอ่ะมันคือคานตัวนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเซ็กชันของเรามันไปโชว์ตัวเหล็กนี้ด้วยทำไงดีเลือกแล้วก็ลบเลือกแล้วลบไม่ได้นะก็ hide edit แล้วก็ hide in view by element สองตัวนี้ก็เช่นไอตัวนี้ก็เช่นกันก็เลือก edit แล้วก็ hide in view แล้วก็ elementedit high view element มันก็จะเหลือของเราละไอ้ตัวกรอบนี้ก็ไม่เอาตัวกรอบแล้วก็ high in view element ก็จะเหลือแบบแค่นี้ตัว section ตัวนี้ก็ลบวงรังก็ไม่เอาเหมือนกัน high view ตัวแค่นี้โอเคไหมครับทีนี้จะลองใช้คำสั่งรีบาร์เหมือนเดิมอาจจะรีบาร์ครั้งนี้จะเป็นรีบาร์แบบวาดเอง
ก็คลิกไปที่รีบาร์นะโอเคไหมครับแล้วใน placement group ตัวนี้ในตัวนี้นะมันมีรูปดินสอเห็นไหมมีคำว่า sketch rebar เจอไหมครับเจอไหมคลิกไปที่ sketch rebar เลยปึ๊บพอคลิกไปที่ sketch ปุ๊บมันจะให้เราเลือกว่าเรากำลังจะ sketch rebar ให้กับ structure ตัวไหนตัวไหนเป็นที่อยู่ให้มันเนี่ยพูดง่ายๆนะเราก็คลิกไปที่ตัวคานยาวของเราคลิกปึ๊บโอเคไหมพอคลิกเสร็จตอนนี้มันจะให้เราวาดแล้วเราก็มีเครื่องมือวาดเป็นอะไรวาดเส้นตรงสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมเส้นโค้งผมใช้เส้นตรงเดียวนะเดี๋ยวนี้เขายังทำคอม้าอยู่ไหมฮะยังมีเหล็กคอม้าอยู่ไหมฮะเหล็กคอม้าแต่สมมติว่าอยากจะใส่แล้วกันเลือกไซส์ก่อน22ไหวพอมันล้วงเสาป่ะแล้วมันสร้างไงอ่ะถ้าล้วงเสาผมไม่น่าจะแล้วตอนแฝดมันแฝดนึงจะเทเสาก่อนไม่ใช่เทเสาก่อนแล้วก็ตั้งไม้แบกแล้วก็มันจะต้องเป็นโดเวลเผื่อไว้ป่ะก็แสดงว่าตัวเหล็กคอม้ามันแค่อยู่แค่หักตรงนี้เนาะมันก็เริ่มจากแนวนี้แล้วก็วาดจึ๊บแล้วก็ออกมาเลือกไซส์เหล็กก่อนนะแล้วหักออกมาแล้วก็หักมุมนี้ใช่ป่ะไม่รู้มุมเท่าไหร่วิ่งยาวเกินอันนี้ก็คือการวาดปกตินะคุณสามารถวาดลบๆได้เหมือนกับที่เราเคยวาดโดยทั่วไปแต่เส้นต้องเป็นเส้นเดียวเส้นก็คือเป็นเส้นเดียวสังเกตนะว่าตอนที่เราวาดแล้วมันมีการดัดจะมีแนวดัดโค้งซึ่งเป็นรัศมีมาตรฐานของตัวรีบาร์ไซส์นั้นๆให้เห็นไหมครับเห็นอยู่นะลองวาดดูอันนี้คือเขาเรียกว่าวิธีการสเก็ตเรนฟอร์สเมนต์คือสเก็ตเองมีวาดโดยใช้ไม่มีความแม่นยำทางวิศวกรรมเลยพอเรียบร้อยปุ๊บก็กดเครื่องหมายถูกนี่กดเครื่องหมายถูกเราก็จะได้ตัวเรนฟอร์สของเราเห็นปะมันได้เป็นเชฟของเราแล้วนะถ้าผมอยากจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวรีบาร์ชุดเนี้ยมันมีอยู่ทั้งหมด4อันเราก็มาปรับที่เซตเป็นฟิกนัมเบอร์แล้วก็ใส่ตรงเนี้ยเป็น4อันตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นรีบาร์ที่เป็นหักคอมาแล้วก็มีอยู่4อันมาดูที่เป็น3มิติดูที่เป็น3มิติมันคืออันนี้นี่ผมไอรีบาร์ตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็ถ้าเกิดว่าอยากจะโชว์ให้เป็น3มิติก็ต้องมาเซต visibility graphic visibility ครั้งหนึ่งเพื่อให้โชว์เป็น solid แล้วก็ตัวนี้ใส่รีบาร์ผสมกันเนาะเป็นไซส์10แล้วก็เป็นอะไรนะอะไรหาย
Platinum Spacing ใส่เหล็กปอกเข้าไปถึงกลางคานเหรอเฮ้ยผมเมื่อกี้ทำผิดนี่ว่าใส่เหล็กปอกเข้าไปถึงเซ็นเตอร์ไลน์ได้ไงเหล็กปอกมันใส่ได้แค่แค่ปอกแล้วก็ใส่อะไรเนี่ยสตรัคเจอร์รีบาร์เป็นรีบาร์เบอร์หนึ่งเฟสเมนต์พาราเลลรีบาร์เซ็ต2อันจุดชั้น3อันนี้เหล็กเหล็กแฟบใช่ป่ะจุดมาดูเป็นคือดีแม่กระปังวิวคอมโบวิวหอมเส้นยาวดูสิมาดูตรงนี้ตรงนี้กระจุกกันจุ้มกันอ้าวเฮ้ยเหล็กชนกันอันนี้ชนไหมลองเช็คดิเช็คให้ดูเลยชนกันเห็นชนไหมเนี่ยชนกันเห็นไม่ยอมเช็คให้ที่ไปติดกับที่ไปติดไปเลยนะ
ตัวรีบามันก็วาดได้นะวาดเองก็วาดได้ขี้เกียจทำแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูดีเทลนิดนึงทำไมผมถึงปกติจะปรับดีเทลเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรเป็นไฟล์แต่ครั้งนี้ทำไมผมบอกว่าให้ปรับดีเทลเป็นมีเดียมมาดูที่เซ็กชั่น2แล้วกันนะครับแล้วก็ซูมดูที่เหล็กกรอบแบบนี้หน้าตาดูดีดูแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้คือดีเทลแบบมีเดียมลองปรับดีเทลให้เป็นไฟล์ดูเราปรับดีเทลเป็นไฟล์เกิดอะไรขึ้นเห็นสิ่งที่แตกต่างไหมครับมีเดียมกับไฟล์กรอบมันโชว์ดีเทลขึ้นมาเออแต่ปรากฏว่ามันทำให้เราดูงงอ่ะใช่ป่ะดูงี้มันจะดูงงกว่าเพราะฉะนั้นการโชว์ดีเทลเล็กกรอบเนี่ยก็โชว์เป็นประมาณอย่างเงี้ยมีเดียมก็ใช้ได้แล้วแล้วก็มันก็มีออปชันก็คือว่าสมมุติว่าคุณเลือกที่เหล็กกรอบนะเลือกที่เหล็กกรอบเลือกที่เหล็กกรอบมันสามารถที่จะโชว์เฉพาะบางตัวก็ได้เห็นปะที่เนี่ย presentation โชว์ตัวแรกตัวสุดท้ายโชว์ทั้งหมดก็ได้โอเคไหมครับอ่ะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะมีเฉพาะในส่วนของตัวรีบาร์ไปที่แท็บ Annotate นะ Annotate แล้วก็ในกลุ่มแท็บนะครับมีตัวเนี้ยที่รูปเหมือนบันไดเนี่ยจริงๆไม่ใช่บันไดนะแต่นี่เป็นรีบาร์ Annotate ของรีบาร์โดยเฉพาะอ่ะไม่ใช่นะรีบาร์ Annotation นะอ่ะคลิกแล้วลองเอาเมาส์ไปวางที่ชุดรีบาร์แล้วก็ยกมันขึ้นมาเจอไหมเจอไหมแป๊บเลือกอันนี้ครับโทษทีคลิกดรอปดาวน์แล้วก็เลือกไปที่ลิเนียมันติรีบาร์โนเทชันแล้วก็คลิกไปที่รีบาร์แล้วก็คลิกมันก็จะเป็นอะไรนะ8บอกว่า8 1 2 3 4 5 6 7 8ปอกเดียว8ของ10 M โอเคแบบนี้หรือจะให้คุณคลิกสามารถคลิกแบบนี้นะคลิกไปที่ตัวแท็กตัวนี้นะแล้วก็ลองเลือกที่ property มันนะจะมีอยู่2แบบมี structural rebar กับ structural rebar section มันก็จะแท็กมานะ7x179เห็นปะของผมเนี่ยทำไมมันถึงเป็น179ทั้งที่เราเซตเป็น200เพราะนั่นมันคือ maximum spacingมันพยายามจัดให้เราด้วยนะดีเทลเยอะดีอ่ะยังเหลืออีกที่ต้องเล่นก็คือสตรัคเจอร์เนี่ยในส่วนของแอเรียก็คือการใส่เหล็กพื้นเหล็กกำแพงเนาะการใส่เหล็กขอบช่องเปิดการวาดเหล็กเองนะเราจะทำอีก2อัน area กับ part แค่นี้2อันโดยหลักๆแล้วอีกครั้งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้การลิงก์กับโรบอทใช้การลิงก์กับโรบอทเดี๋ยวจะมีอันนี้ให้ดูอีกแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูไม่รู้ท่านอื่นจะใช้ได้หรือเปล่าก็คือ extension ตัวนี้
extension ผมคลิกไปที่ตัวเสาแล้วกันเสาตัวนี้อ่ะแล้วก็มาที่ extension จากนั้นเลือก lens formatแล้วก็เนี่ยเห็นปะมันจะมี lens formatอัตโนมัติให้เรามาเลือกเป็นคอลัมน์ถ้าใครมี extension ก็ลองเล่นได้นะโดเบลผมไม่เอาโดเบลชื่อสเตอร์ลับคนที่มีเอามาจากไหนเอ่ยอะไรนะก็ผมเอาโดเบลออกแค่นั้นแหละเพราะว่ามันเป็นเสาต้นบนสุดนะมันเป็นเสาต้นบนสุดเราก็ไม่เอาโดเบลใช่ไหมคลิกที่เสาแล้วก็ใช่ extension มีไหมใครไม่มีใครยังไม่มี extension ต้องอัปเดตมั้งถ้าอัปเดตครบแล้วมันจะมานะดูแล้วง่ายดีไหมเลือกปุ๊บแล้วก็เลือกที่ extension เนี่ยแล้วก็เลือกที่ beam ปุ๊บตัวเนี้ยได้หลอกคุ้นๆไหมเหมือนของโรบอทไหมเหมือนของโรบอทนะเลือกปุ๊บชึบแล้วก็ extension auto เย้ส่งเผางานคือเผาส่งเรียบร้อยฮะไม่ออกไม่เลวิตนี่ไม่เป็นที่จะให้สอบไฟนอลแต่ที่สอบไฟนอลนี่ก็โรบอทแหละแต่ว่าก็เป็นอาร์ตมีดีไซน์แล้ววันนี้เนาะก็คงเห็นว่าจริงๆแล้วใช้ extension ก็ง่ายแต่ถ้าใช้ extension ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือว่าไอ้ตัวเหล็กอ่ะมันจะออกมาเป็น typical มากเลยแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับการสร้างจริงดังนั้นคุณต้องเป็นทั้งสองอย่างคือวาดเองแล้วก็ใส่เหล็กแบบอัตโนมัติเพราะเดี๋ยวพอมาจากโรบอทมันก็จะมาเป็นแข็งๆนะบางทีเราต้องมานั่งจัดเองอีกครั้งนึงนะครับก็เดี๋ยวยังเหลือครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของคอนเนคชันนะครั้งหน้าเป็นสติลคอนเนคชันกับมือล็อกนึงนะครับหมดแล้ววันนี้